สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ผมยังคงอยู่กลางทะเลบันทึกคลิปกลางทะเลนะครับเพื่อออกในภาคเช้าเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศที่น่าสนใจ สงครามทางการค้านะครับระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังคงเป็นประเด็นสำคัญนะครับซึ่งส่งผลกระทบไปทั่วโลกนะครับประเด็นเรื่องของหัวเว่ยนะครับเจ้าของคือหลุนนะก็ถูกต่อต้านจากสหรัฐอเมริกาโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไอโฟนอาจจะเป็นเหยื่ออีกครั้งหนึ่งแต่หลุนก็ปฏิเสธที่จะไม่ให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ให้จีนเนี่ยนะครับทำการตอบโต้สหรัฐอเมริกาด้วยการเอาผิดกับไอโฟนมาดูในเชิงปรากฏการณ์ครับปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นที่น่าสนใจโบตันฟันธงนะครับเรือของบรรทุกของอิหร่านหรือ UAE โดนทุ่นระเบิดอิหร่านทำการโจมตีสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของชาติสหรัฐอเมริกา จอห์นโบตันนะครับได้กล่าวว่าการโจมตีทางเรือบรรทุกน้ำมันนอกชายฝั่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในเดือนนี้นะครับทุ่นระเบิดทางเรือเกือบจะแน่นอนว่าเป็นของอิหร่านความขัดแย้งที่เกิดขึ้นก็ปรากฏว่าเรือบรรทุกน้ำมันนะครับของ UAE นั้นถูกโจมตีก็ปรากฏว่าไล่ไปไล่มาก็เป็นทุ่นระเบิดเรือวิ่งไปใส่ทุ่นระเบิดของ UAE นะครับที่วางไว้ขออภัยฮะของอิหร่านที่วางไว้นะครับก็เป็นประเด็นความขัดแย้งตะวันออกกลางกำลังตึงเครียดนะครับในขณะที่นักบินเฮลิคอปเตอร์ของออสซี่ถูกโจมตีด้วยแสงเลเซอร์เหนือทะเลจีนใต้นะครับสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่านักบินเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพออสเตรเลียนะครับถูกยิงด้วยแสงเลเซอร์ขณะบินอยู่เหนือทะเลจีนใต้โดยคาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของเรือกลุ่มติดอาวุธจีนนะครับสื่อทางการออสเตรเลียเนี่ยก็รายงานเช่นนั้นสาเหตุเกิดจากอะไรฮะเกิดจากออสเตรเลียเนี่ยเข้ามาในฝั่งของเอเชียเอากำลังเข้ามาแล้วมาทำการซ้อมรบร่วมกับจีนไอ้ขอไปฮะกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นในฝั่งของเอเชียการซ้อมรบครั้งนี้เนี่ยก็ส่งผลทำให้เกิดความไม่พอใจกับจีนเนี่ยแล้วก็ถึงขั้นมีข่าวว่าจะมีการออกกฎหมายเล่นงานนะจีนนะเรื่องการจะเข้ายึดหมู่เกาะสเปลลี่ซึ่งเป็นแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่ของจีนก็เลยเป็นประเด็นเชิงต่อต้านมากพอสมควรในขณะที่พ่อญี่ปุ่นนะฮะถูกจับหลังใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าลงโทษลูกนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่านะชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งถูกจับกุมหลังจากที่ใช้เครื่องช็อตไฟฟ้านะครับลงโทษลูก3คนของเขาตำรวจเผยกรณีการทารุณกรรมเด็กล่าสุดกระตุ้นให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งนิติบัญญัติเรียกร้องห้ามทำการลงโทษต่อร่างกายนะซึ่งก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นในขณะที่หัวเว่ยเป็นประเด็นสำคัญเลยหัวเว่ยร้องศาลสหรัฐอเมริกาคว่ำกฎหมายกีดกันทางการค้าอ้างขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีนะครับยื่นคำร้องต่อศาลส่วนกลางสหรัฐอเมริกาขอให้พิพากษาคว่ำกฎหมายความมั่นคงที่มีลักษณะกีดกันธุรกิจของหัวเว่ยอย่างไม่เป็นธรรมในความพยายามล่าสุดของยักษ์ใหญ่แดนมังกรที่จะออกมาต่อสู้คว่ำบาตรของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ปรากฏว่าหัวเว่ยใช้วิธีการสู้ตามกฎหมายและสู้ในศาลของสหรัฐอเมริกาสงครามทางการค้ายังไม่เกิดกำลังเกิดขึ้นและก็กำลังจะมีการเจรจากันระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับสีจิ้นผิงที่ญี่ปุ่นในการประชุม G20 นะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกากล่าวหาจีนปันค่าเงินนะครับแต่คงโผ9ประเทศนะต้องเฝ้าระวังสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่ากระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาเนี่ยบอกว่าประเทศคู่ค้าหลักของสหรัฐอเมริกาไม่มีพฤติกรรมเข้าข่ายปันราคาการเงินนะครับแต่ยังคงมีอยู่9ประเทศที่ต้องถูกจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับหนึ่งในนั้นคือประเทศจีนเห็นไหมไปมาก็ไล่ไปที่ประเทศจีนก็กดดันจีนเต็มรูปแบบนะครับเพื่อที่จะให้กำไรสูงสุดนะเป็นสงครามที่เรียกว่าสงครามทางการค้าระอุมากขึ้นสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้น้ำมันคงที่หุ้นสหรัฐอเมริกาปิดร่วงนะครับ กังวลสงครามทางการค้ากระทบเศรษฐกิจสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าราคาน้ำมันทรงตัวในวันอังคารที่ผ่านมาแรงหนุนอุปทานโลกดึงตัว
นะฮะกลบความกังวลอุปสงค์อาจจะได้ผลกระทบจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาปัจจัยนี้ฉุดวอลสตรีทร่วงหนักขณะที่ทองคำปิดบวกนะครับทองคำปิดบวกนี่ที่ผมเรียนหลายครั้งความรุนแรงจะไม่เกิดขึ้นในส่วนของสงครามเวลาทองปิดบวกแต่ความกังวลสงครามทางการค้ากำลังส่งผลกระทบไปทั่วโลกนะครับในขณะที่ภาพสายฟ้าฟาดใส่จรวดขณะนำส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศนะก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับsnap.com นะฮะสื่อประเทศสื่อต่างประเทศแพร่คลิปนะฮะปรากฏการณ์หาดูยากภาพสายฟ้าฟาดลงใส่จรวดลูกหนึ่งนะของรัสเซียขณะกำลังส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ส่งผลกระทบใดๆนะต่อภารกิจในการนำจรวดครั้งนี้ขึ้นนะครับในขณะที่โทนาโดก็มีการถล่มนะครับเมืองในรัฐฮาวายโอนะครับเสียหายยับเยินนะครับชาวบ้านได้รับบาดเจ็บถึง35รายนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าพายุโทนาโดนะครับก่อความเสียหายแก่แหลกลานแก่อาคารนะครับทั่วเมืองเดวอนนะครับรัฐโอไฮโอในช่วงเช้าส่งผลทำให้มีผู้รับบาดเจ็บ35รายและจำเป็นจะต้องส่งเจ้าที่ฉุกเฉินเก็บกวาดซากนะที่สหรัฐอเมริกาจะมีจุดอ่อนคือเรื่องของภัยธรรมชาตินะแล้วผมเรียนไปแล้วว่าช่วงนี้จะเกิดภัยธรรมชาติภัยการเมืองการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองผู้ที่มีชื่อเสียงนั้นเสียชีวิตตอนนี้ก็คงชัดขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคาดการว่ากองทัพญี่ปุ่นจะเสริมความแข็งแกร่งของสหรัฐในเอเชียสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คาดหมายว่ากองกำลังของญี่ปุ่นจะเสริมความแข็งแกร่งในกองทัพนะสหรัฐอเมริกาทั่วเอเชียนะครับในช่วงเวลาที่พันธมิตรญี่ปุ่นสามารถที่จะออกปฏิบัติการทหารแบบชายฝั่งในญี่ปุ่นได้แล้วนะญี่ปุ่นก็จะซื้อเครื่องบินของสหรัฐนะแล้วก็สร้างความเข้มแข็งเพื่อกดดันนะครับกดดันจีนนะครับนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศทั้งหมดตอนนี้ผมเรียนว่าสงครามทางการค้ายังคงคุกรุ่นนะผลกระทบก็คือเรื่องของราคาน้ำมันถึงแม้ว่าจะต่ำลงเป็นการชั่วคราวเพราะสหรัฐอเมริกาตอนนี้นะฮะก็เพิ่มกำลังการผลิต UAE นะครับแล้วก็ฝั่งสหภาพในส่วนของยุโรปเนี่ยยังคงผลิตไม่เพียงพอในเรื่องอัตราน้ำมันในขณะที่ในส่วนของซาอุดิอาระเบียนะครับซาอุดิอาระเบียก็กำลังเพิ่มนะฮะในส่วนกำลังการผลิตแต่ก็ยังไม่ได้มีชัดเจนว่าจะเริ่มเมื่อไหร่แต่สงครามทางการค้าที่เกิดขึ้นในส่วนของจีนกับสหรัฐอเมริกาตอนนี้กำลังสร้างความกังวลนะส่งผลทำให้สภาวะเศรษฐกิจหุ้นกำลังร่วงลงจับตามองให้ดีนะผมบอกตั้งแต่ปีที่แล้วว่าสภาวะเศรษฐกิจปีนี้จะแย่แน่นอนนอกจากจะแย่ภายในประเทศแล้วนะครับประเทศไทยใช้ประชานิยมสูงมากแล้วก็มันจะแย่มากนะครับสำหรับภายนอกประเทศด้วยนะครับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับชีวิตกี่ล้านหัวใจป่าดงพงไพรในนั้นมีความสมดุลมีผู้อาศัยมีผู้เกื้อหนุนสรรพสิ่งเกื้อกูลค้ำจุนซึ่งกันและกันกล้วยไม้ช่อหนึ่งสวยเพลินใจช่างงามสดใสร้องให้แต่ความชุ่มชื่นไม่เหมือนกาบฝากที่คอยดูดกลืนมาใหญ่ต้องยืนแห้งตายไปทั้งพงไพรมดแมงได้อยู่อาศัยต้นไม้ให้ความชุ่มชื่นกล้วยไม้เพียงขอดูดกลืน
น้ำเลี้ยงเพียงพอได้อยู่กาฝากกล้วยไม้เกิดมาสายพันธุ์เดียวกันผู้หนึ่งสร้างสรรค์ผู้หนึ่งเฝ้าคอยทำลายกาฝากสังคมที่คนนิยมกาให้ดูดกินเลือดไทยให้หายไปทุกวันกาฝากต้นไม้ยังเลี้ยงมดแมงนกกาดูยังมีค่ากว่าพวกกาฝากสังคมล้านชีวิตกี่ล้านหัวใจเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกจะดีได้อยู่อยากเลือกเท่าทางให้คนเชิดชูหรืออยากทนดูผู้คนสาปแช่งทุกวันด้วยไม้ช่อหนึ่งสวยเพลินใจช่างงามสดใสเพราะให้แต่ความชุ่มชื้นไม่เหมือนกาฝากที่คอยดูดกลืนไม้ใหญ่ต้องยืนแห้งตายไปทั้งคงไกรมดแมงได้อยู่อาศัยต้นไม้ให้ความชุ่มชื่นกล้วยไม้เพียงขอดูดกลืนน้ำเลี้ยงเพียงขอได้